สวัสดีครับเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมนะครับสวัสดีครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทำมันฝรั่งโครเกตนะครับโครเกตโปเตโต้จาก EP ที่แล้วนะครับเราทำมันฝรั่งบดอันนี้เราจะต่อเนื่องกันนะครับนำมาต่อยอดเป็นโครเกตโปเตโต้นะครับวิธีการง่ายๆครับคือนำมาชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังทอดนั่นเองอันนี้วิธีการนะครับก็นำไข่ไก่นะครับมาตีนะเพื่อที่เราจะชุบกับมันตีให้ละเอียดนะครับใช้ไข่ไก่นะฮะก็จะทำมากทำน้อยนะครับก็จำนวนเท่าที่จะพอชุบได้นะครับก็ตีให้ละเอียดเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนชุบเขาจะได้เคลือบให้ทั่วมันฝรั่งนั่นเองนี่ครับมันที่เราทำเป็นมันบดเมื่อ EP ที่แล้วนะครับ EP ที่2/11นะครับก็จะเป็นมันบดนี้เราก็จะนำมาปั้นเป็นรูปทรงนะฮะก็จะเป็นทรงกระบอกก็ได้นะครับจะเป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลฮะอันนี้ก็ทำเป็นทรงกระบอกเหมือนปอเปี๊ยะบ้านเรานะครับแบบนี้ปั้นไว้ทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับเราจะนำมาคลุกแป้งก่อนนะครับเพราะว่าผิวของมันนะฮะเขาจะลื่นดังนั้นเราจะต้องนำแป้งมาคลุกให้ทั่วเพื่อที่จะนำมาชุบไข่นะครับถ้าเรานำมาชุบไข่เลยเนี่ยไข่จะไม่ติดกับผิวมันนะครับดังนั้นมันจำเป็นที่จะต้องใช้แป้งเคลือบก่อนแล้วถึงจะนำมาชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังครับมาคลุกเป็นสุดท้ายเกล็ดขนมปังก็จะติดแล้วก็เกาะอยู่กับไข่จนทั่วนะครับเราก็จะใช้มือนะฮะแตะเบาๆหรือกำๆนะครับให้เขาติดแน่นขึ้นนั่นเองพอตอนไปทอดนะครับจะได้ไม่หลุดออกมาจากมันฝรั่งนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับนี่ฮะพอเราปั้นเสร็จก็จะได้แบบนี้นะฮะแล้วก็รอในการนำไปทอดเช่นกันครับที่บอกถ้าเราปั้นเป็นรูปทรงกลมก็จะได้เป็นลูกกลมบอลๆนะครับจากนั้นนะครับนำไปทอดเลยนะฮะใส่ตะแกรงแล้วก็ทอดกับน้ำมันได้เลยครับจนเหลืองสวยก็นำไปเสิร์ฟกับสเต็กได้เลยมันฝรั่งบดเขาสุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรามาทอดก็แค่ให้ด้านนอกเขาเหลืองนะครับให้เหลืองสวยก็เป็นอันใช้ได้อันนี้ก็สามารถที่จะนำไปเสิร์ฟเป็นของทานเล่นหรือสามารถนำไปเสิร์ฟเป็นไซด์ดิชนะครับข้างๆกับสเต็กก็ได้เช่นกันเสร็จแล้วครับมันฝรั่งโครเกตโครเกตโปเตโต้ง่ายๆสไตล์เชฟรินขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร